อยากเก่งออนไลน์เรียนอะไรดีหลายคนบอกว่าออนไลน์เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่รู้จะจับต้นชนปลายยังไงผมพูดในฐานะคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งแล้วกันแล้วเป็นอาจารย์สอนความสำเร็จทำให้ลูกศิษย์มากมายนะไม่ว่าจะเป็นหมอโอ๊กด็อกเตอร์ซิกแพคนะครับครูอาร์ตนะครับแล้วก็ครูอีกมากมายเลยนะครับที่ประสบความสำเร็จในตอนนี้แล้วสามารถมีอิทธิพลในด้านดีให้กับสังคมไทยนะครับหลายคนบอกว่าถ้าจะให้ผมแนะนำนะเอาง่ายๆอันแรกก่อนเลยไปเรียนคอร์สที่ชื่อว่าสอนเปิดเพจก่อนนะครับซึ่งอันเนี้ยครูอาร์ตสอนอยู่นะครับทุกคนก็ไปเรียนกับครูอาร์ตนะครับชื่อเพจถ้าจำไม่ผิดคือครูอาร์ตสอนแต่งรูปให้พรีเมียมนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดเพจได้แล้วตอนนี้โอเคฉันมีเพจแล้วแต่ยังไม่ค่อยมีผู้ติดตามไม่รู้จะแนะนำคอนเทนต์ยังไงนะครับผมแนะนำไปเรียนคอร์สที่ชื่อว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งแปลงง่ายๆก็คือการทำการตลาดโดยการให้ข้อมูลหรือให้ความรู้ในแบบที่เราชอบแล้วพอเราเริ่มให้คอนเทนต์ไปนานๆเราก็จะมีฐานแฟนหลั่งไหลเข้ามาจากคอนเทนต์ที่เราแบ่งปันออกไปข้อที่3นะครับถ้าใครก็ตามนะครับผลิตคอนเทนต์ไปแล้วแต่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้แตกต่างกับตลาดอะไรเลยคือทุกคนแยกไม่ออกเลยว่าระหว่างเรากับคู่แข่งของเราละกันไม่มีความแตกต่างอะไรเลยผมแนะนำให้ไปเรียน personal branding สามารถเรียนกับโค้ชใหม่มนัญญาก็ได้นะครับลองไปปรึกษาดูนะครับว่าถ้าเราอยากจะสร้าง personal branding ขึ้นมาให้แตกต่างโดดเด่นจากตลาดทะลุจอออกมาเลยเนี่ยทำยังไงข้อที่4นะครับถ้าใครก็ตามเนี่ยมีฐานแฟนแล้วแต่รู้สึกว่าฐานแฟนตัวเองเนี่ยยากที่จะซื้อสินค้าหรือฐานแฟนตัวเองเนี่ยเป็นฐานแฟนที่อยู่กับเราแต่ว่าไม่ได้ลงทุนในความรู้เพิ่มเติมเขาใช้คำว่าไม่ได้จ่ายเงินให้กับความรู้นะครับดังนั้นสิ่งที่ผมแนะนำก็คือไปเรียน Marketing to Superish แล้วคนที่ผมแนะนำเลยว่าคนนี้สอนดีมากก็คืออาจารย์มดิษฐ์อึ้งรังสีนะครับเมนทอร์ของผมเรื่องที่5นะครับสำหรับใครก็ตามที่ตัวเองไลฟ์สดอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าอยากจะไลฟ์อย่างไรทีให้ได้รายได้เป็นหลักล้านต่อเดือนผมแนะนำว่าให้ไปเรียนกับคนที่น่าจะสำเร็จเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะครับชื่ออาจารย์มดิษฐ์อึ้งรังสีนะครับซึ่งอาจารย์เนี่ยสอนคอร์สคอร์สหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตผมก็คือไลฟ์ครั้งละล้านครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าใจเรื่องนี้นะครับผมจะบอกได้เลยว่าคุณจะสามารถนะครับเริ่มรู้แล้วว่าบันไดที่จะไต่ไปจนกระทั่งมีรายได้หลักร้อยล้านแบบผมเนี่ยทำยังไงนะครับให้ดูนะว่าคุณอยู่สเต็ปไหน1ถึง5แล้วค่อยๆเลือกเรียนเหล่านั้นนะครับส่วนใครก็ตามชอบความรู้เหล่านี้นะครับหรือคิดว่าเพื่อนเราเนี่ยน่าจะมีปัญหานี้อยู่นะครับให้ส่งคลิปนี้ให้เขาดูนะครับเขาจะได้รู้ว่าเขาอยู่สเต็ปไหนของออนไลน์แล้วเขาจะไปถึงเป้าหมายเขาด้วยการเรียนเรื่องอะไรดีนะครับรักทุกคนแล้วเจอกับหมอทีมคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด Subscribe ใน YouTube Facebook IG TikTok แล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเหล่านี้ไปถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ